รายงานผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564ถึง31มีนาคม2565โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมภายใต้การบริหารงานของท่านดร.ชนรงค์ยาสุทธิที่พัฒนานวัตกรรมการบริหารงานนวมินโมเดลและมีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานดังนี้กลุ่มบริหารงานบุคคลภายใต้การบริหารงานโดยนายเขตรัฐม่วงสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลได้พัฒนานวัตกรรมการบริหารงาน Human Model ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทงานการบริหารและร่วมมือกับงานฝ่ายต่างๆได้แก่งานระบบดูแลช่วยเหลืองานบุคลากรงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนและงานสำนักงานบริหารงานบุคคลเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมระบบการช่วยเหลือการสร้างขวัญกำลังใจพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองอีกทั้งยังเชื่อมโยงการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมของสถานศึกษาภาคีเครือข่ายหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างรอบด้านได้ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement PA จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแสดงความยินดีกับคณะครูที่มีการพัฒนาตนเองครูเลื่อนวิทยาฐานะต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมหรือย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ณสถานศึกษาอื่นคณะผู้บริหารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่และคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมร่วมพิธีเปิดค่ายผอ.ครูสร้างชาติและ NBI Youth Club เยาวชนสร้างชาติจากสถาบันการสร้างชาติร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์พลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากลเนื่องในงานวันครูครั้งที่66ประจำปี2565ณหอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์จัดพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมประจำปีการศึกษา2564จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ผ่านระบบออนไลน์จัดกิจกรรมจิตอาสาในโครงการสายลมห่มหนาวประจำปีการศึกษา2564ณโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2565ณสนามบาสเกตบอลทั้งนี้นักเรียนที่เรียนในรูปแบบออนไลน์ลงคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบ Google Formดำเนินการจัดประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่1ทับ2565จัดพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2564กลุ่มบริหารทั่วไปภายใต้การบริหารงานโดยนายภูนสุขสุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารงาน Service Model โดยสอดคล้องกับบริบทงานการบริหารและร่วมมือกับงานฝ่ายต่างๆได้แก่งานอนามัยงานโภชนาการงานอาคารสถานที่งานยานพาหนะงานประชาสัมพันธ์งานโครงการอาหารกลางวันงานโสดทัศนศึกษางานสวัสดิการโรงเรียนงานปฏิคมโรงเรียนงานสัมพันธ์ชุมชนงานกิจกรรมร้านค้าโรงเรียนและงานสำนักงานบริหารทั่วไปได้ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้ดร.ชนรงค์ยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมพร้อมด้วยครูนพดลโอชาและคณะครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยเข้าร่วมการประชุมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานำร่องในการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ตามที่ได้รับจัดสรรและจัดฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกากระตุ้นเข็ม3
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 อย่างเคร่งครัดเตรียมการและดูแลความเรียบร้อยการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ตามความสมัครใจของผู้ปกครองโดยนักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองด้วยแอนติเจนเทสคิต ATK ทุกคนต้อนรับคณะกรรมการจากศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์และศึกษานิเทศจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ที่เข้าตรวจติดตามประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนครั้งที่2ของโรงเรียนนำร่องในการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศลพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564จัดการอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้แก่คณะครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่บริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยณสนามบาสเกตบอลโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่ในการจัดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนาหรือ BNET ของพระสงฆ์สามเณรโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่ประจำสนามสอบที่4ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2564กลุ่มบริหารวิชาการภายใต้การบริหารงานโดยนายเสถียรดามาพงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารงาน Academic Modelโดยสอดคล้องกับบริบทงานการบริหารและงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษางานพัฒนากระบวนการเรียนรู้งานนิเทศการศึกษางานแนะแนวงานพระราชบัญญัติการศึกษาและการรับนักเรียนงานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษางานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษางานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้งานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนงานทะเบียนนักเรียนงานส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการงานโรงเรียนมาตรฐานสากลงานโครงการพิเศษงานคัดเลือกหนังสือและงานจัดทำระเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ยืมเรียนสำหรับเรียนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ตามความจำเป็นของนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและมอบอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้คณะครูทุกท่านนำร่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบชั้นเรียนออนไซต์และรูปแบบผสมผสานไฮบริดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2564ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์และผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้กำกับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3เข้าร่วมพิธีณสนามโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมดร.ชานรงค์ยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมร่วมพิธีรับมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม42
แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี2564ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกิจกรรมส่งเสริมอาชีพคหกรรม2564ตามโครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพของงานคหกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชาโดยมีนายเสถียรดามาพงศ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการงานวัดผลหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถามการประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนเพื่อรับนโยบายแนวปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจมอบหมายและติดตามภาระงานเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายนักวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2565เพื่อสร้างองค์ความรู้และสังคมแห่งปัญญาและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์รูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โปรแกรม Google Meet จัดกิจกรรมติววิชาสามัญให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่เข้าร่วมแบบออนไซต์และออนไลน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันตรุษจีนประจำปีการศึกษา2564ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์วิชาการตามโครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนในรูปแบบคลิปมิวสิกวิดีโอเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ตระหนักถึงความเป็นคนไทยรักสถาบันรักอัตลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยรวมทั้งได้รำลึกถึงบรรพบุรุษที่สละเลือดเนื้อปกป้องแผ่นดินไทยจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31จำนวน9คนจัดกิจกรรมติววิชาสามัญจัดกิจกรรมติวแกตแพทให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meetกิจกรรมเพชรราชพฤกษ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การแข่งขันรายการซูโดกุระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการแข่งขันรายการเกม24ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในรูปแบบออนไลน์กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานศาสตร์ศิลป์ภาษาไทยประจำปีการศึกษา2564โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพกิจกรรมเพชรราชพฤกษ์จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กิจกรรมการอบรมขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมหลักสูตรการจัดทำสื่อการสอนในศตวรรษที่21งานแนะแนวจัดกิจกรรมติวเข้มความถนัดทางวิทยาศาสตร์แพท2วิชาชีววิทยาเคมีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไซต์และรูปแบบออนไลน์การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทยบริเวณหน้าห้อง501สารากลางจังหวัดนครสวรรค์จัดการศึกษาดูงานณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงร14001จังหวัดตากรับการนิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของครูคณิตศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์จัดการศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงณโรงเรียนพุทธชินราชวิทยากลุ่มบริหารงบประมาณภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวอมราอิ่มศิลป์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารงาน Budget Model โดยสอดคล้องกับบริบทงานการบริหาร
และร่วมมือกับงานฝ่ายต่างๆได้แก่งานนโยบายและแผนงานประเมินมาตรฐานและควบคุมคุณภาพงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและงานสำนักงานบริหารสินทรัพย์และสำนักงานได้ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมจำนวน30รายรายละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 30,000 บาทได้รับมอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยสมทบกับสมาคมผู้ปกครองและครูจากร้อยตีทองสุขอ่อนศรีอดีตเครือข่ายผู้ปกครองปี2563จำนวน5ทุนดำเนินงานหน่วยลงคะแนนที่10ในการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการชุดที่68สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์จำกัดประจำปี2565ถึง2566ณโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่1ทับ2565โดยมีพลตรีสุวิทย์แม้นเหมือนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานการประชุมจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในกองทุนทักษยาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ซึ่งมีการพิจารณาจากระดับชั้นชั้นละ1คนจำนวน6ทุนทุนละ 2,000 บาทเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการจัดทำรายงานประเมินตนเองซาปีการศึกษา2564ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet จากผลการปฏิบัติงานที่คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้ร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถจึงส่งผลให้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้โรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติประจำปีพุทธศักราช2564ประเภทสถานศึกษาที่จัดหาโลหิตได้มากเป็นอันดับที่2จัดโดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์กลุ่มบริหารวิชาการได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาปีงบประมาณ2564ในระดับดีมากจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์กลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในระดับทองโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์โรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินองค์กรประจำปีงบประมาณ2564ระดับคุณธรรมต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้รับรางวัลส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการ Best Practice รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ผลงานในส่วนของผู้บริหารนั้นดร.ชานรงค์ยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้รับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นจัดโดยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยและได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพท.โอเบกอวอร์ดรายการผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าประกวดระดับชาติต่อไปนายเขตรัฐม่วงสุขรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนายเสถียรดามาพงศ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นจากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยในด้านครูผู้สอนนั้นนายพีรวิชเสือเผือกครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์นางสาวกิจยาเมธาวรารักษ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองระดับคุณภาพดีเด่น
ด้านการนำเสนอคลิปการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายการประกวดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพวิทยาการคำนวณตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณได้รับเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์นายพีรวิศเสือเผือกได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลชายยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคลารุ่นไม่เกิน14ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยประธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนางสาวกิจยาเมธาวรารักษ์ครูคุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองผลงาน Best Practice รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ระดับสหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินได้รับกิตติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการแข่งขัน TRRO 2020 ThailandRobot Robotic Olympiad 2021และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับต่างประเทศต่อไปนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมจำนวน3คนได้เข้าร่วมฝึกซ้อมในนามทีมชาติไทยและเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก U19 ปี2021ที่กรุงเตหะรานประเทศอิหร่านซึ่งได้รับคัดเลือกโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคลารุ่นไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกานิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและได้เป็นแชมป์3สมัยนางสาวแพรเพชรมงคลไซนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทคลิปวิดีโอสั้นในการประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจำปีพุทธศักราช2564จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ภาค2นครสวรรค์นางสาวฟโรชาศาสตรานนท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2565ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565นางสาวชลดาชูสีทองนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B No. 1 Idol รุ่นที่12ระดับภาคเหนือประจำปี2565นางสาวแพรเพชรมงคลไซนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนครสวรรค์ในกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมหัวข้อเรื่องดีๆที่บ้านฉันและได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมและนักกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน14ปีของโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยประธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและโล่เกียรติยศนักกีฬายอดเยี่ยมทีมชาย